ราศีที่จะได้รับข่าวดีและหนึ่งในนั้นก็คือราศีเมษที่จะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเป็นราศีที่มีความสำเร็จเข้ามาแบบเงียบๆและจะมีเข้ามาในรูปแบบของการเงินดีมีเงินเข้ามาจากหลายทางและยังรวมไปถึงลาภลอยแบบที่ท่านคาดไม่ถึงอีกด้วย 2. ราศีพฤษภราศีพฤษภก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโชคเข้ามาเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าตำแหน่งดีก็ย่อมทำให้การเงินของชาวราศีพฤษภดีขึ้นถึง2เท่าเพราะเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภโดยตรงการลงทุนจะมีกำไรมากมายหลายเท่าแม้ว่าชีวิตติดขัดก็จะคลี่คลายลงได้ภายในเร็ววัน 3. ราศีมังกรเมื่อดาวศุกร์เปลี่ยนตำแหน่งชาวราศีมังกรจะได้รับโอกาสใหม่ในการทำงานผลงานที่ทำไว้จะประสบผลสำเร็จเป็นรางวัลจากความเพียรพยายามเมื่อดวงชะตาหนุนนำโชคลาภที่ท่านหวังไว้ก็ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินฝันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม